าจไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวมาต้องจะเอาชนะภัยธรรมชาติครับแต่การริเริ่มทำข้อตกลงกับชลประทานให้ทยอยปล่อยน้ำจากเขื่อนนเรศวรให้ชาวบ้านทำนาปลังหลังพ้นสถานการณ์ภัยพิบัติถือเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูการทำนาเป็นครั้งแรกครับสภาพพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะทำให้ชาวมาต้องมี2อาชีพหลักคือทำนากับหาปลาตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเลี้ยงปลาแต่ภัยพิบัติจากน้ำท่วมทุกปีทำให้ทุกคนที่นี่ต้องคิดถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเดิมๆนั่นคือการทำนาในช่วงเวลาเดียวกันโดยขึ้นอยู่กับระบบการปล่อยน้ำจากเขื่อนนเรศวรผ่านคลองชลประทานแต่ฤดูการที่มีความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่น้ำท่วมยาวนานกว่าปกติคือสิ่งที่ชาวมาต้องตั้งแต่ผู้บริหารในท้องถิ่นจนถึงสมาชิกและเกษตรกรต้องคิดมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มเห็นตรงกันว่าต้องปรับช่วงเวลาทำนาและปรับช่วงเวลาปล่อยน้ำให้สอดคล้องกันในลักษณะขั้นบันไดเอาภาพของตำบลมาต้องก่อนนะครับมันเป็นพื้นที่เป็น2 ส่วนอีกส่วนหนึ่งทำด้านการเกษตรนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีอาชีพในการหาปลาแต่ดีนะครับที่ว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลมาต้องเราเนี่ยได้เตรียมตั้งงบประมาณเพราะเราท่วมทุกปีอยู่แล้วนะครับเราก็มีการจัดซื้อเรือจัดซื้ออะไรไว้ประมาณอย่างนี้นะครับจัดซื้อเรือไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในปีนี้เองเนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็ถือว่าให้ความร่วมมือและเป็นอาชีพบางส่วนของเขาด้วยก็คือเขาได้สร้างเรือของเขาขึ้นมาเองเป็นเรือหางยาวซึ่งตอนนี้เนี่ยตำบลมาต้องมีเรือหางยาวประมาณ100กว่าลำและอีกอย่างนึงเรื่องของชนประทานนะครับชนประทานถ้าเราปลูกข้าวไม่พร้อมกันการใช้น้ำในการเพาะปลูกก็น้อยลงคือค่อยๆปล่อยไปทีละแปลงทีละแปลงมันจะต้องรีบทำครับเพราะน้ำลงก็ต้องทำนาปังก่อนเพราะนาปีมันจะท่วมครับเราเคยท่วมอยู่ทุกปีอ่ะที่เนี่ย5 6คนน่ะนะมันก็เฉลี่ยแล้วมันก็พออยู่ได้วันๆมันมีพวกปลาสร้อยอ่ะปลาตะเพียนแม้การปรับวิถีชีวิตที่เป็นหนึ่งในหลายวิธีสู้กับภัยพิบัติเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตำบลมาต้องแต่ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่และหน่วยงานรัฐก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นสิ่งที่ชาวมาต้องจะขับเคลื่อนต่อไปคือการเสนอให้ภาครัฐยอมรับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับนโยบายใหญ่และประกาศพื้นที่ทำนาให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ต่อไปด้วยเช่นกันตำบลมาต้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทุกปีและมีวิธีจัดการตนเองก่อนน้ำจะท่วมเต็มพื้นที่ครับ